สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับช่อง Arduino Creatively นะครับและวันนี้เราจะมาสอนวิธีการส่งข้อมูลส่งคำพูดผ่านแอป Trim โดยใช้ Arduino Nano Tutorial Sense ครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ ตอนนี้เราก็อยู่ที่ Google Chrome สิ่งแรกที่เราจะทำก็คือเข้า arduino.cc ครับArduino.cc แล้วเราเข้าไปในซอฟต์แวร์ออนไลน์ทูนะครับแล้วก็ Arduino Web Editor จากนั้นนะครับให้เราล็อกอิน username และอีเมลของเราเข้า Arduino.cc ถ้าใครยังไม่มีนะครับก็กด create new account ตรงนี้ได้เลยตอนนี้นะครับแล้วก็เข้าไปในเราได้ล็อกอินเรียบร้อยแล้วครับมันก็จะมีProtect your account นะครับเราต้อง verify creation account ของเรานะครับเราก็คลิก skip นะครับแล้วก็คลิกเข้าไป Arduino Web Editor นะครับจะเห็นว่า no plugin connection นะครับก็เราต้องโหลดตัวแอปพลิเคชันพิเศษสำหรับใช้ Arduino Web Editor เดี๋ยวผมจะแสดงวิธีให้นะครับวิธีนะครับก็ให้เราไปหน้าเดิมที่เราเคยอยู่นะครับแล้วก็คลิก Getting Start ตรงนี้นะครับแล้วเราลงมาจะเห็นมี Install Arduino Create Plugin ตรงนี้นะครับให้เราคลิกเข้าไปแล้วก็คลิก Start นะครับแต่ก่อนอื่นเราต้องเสียบบอร์ด Arduino ของเราเข้ากับคอมของเราก่อนนะครับถ้าเราคลิก Download จากนั้นเราก็เห็นว่าไฟล์จะดาวน์โหลดอยู่แล้วก็คลิกที่ไฟล์นะครับจะเห็นมันขึ้นมาแล้วจะมีให้ Set Up นะครับให้เราคลิก Next Accept แล้วก็ Next แล้วก็next นะครับ next ไปเรื่อยๆเลยครับแล้วจากนั้นก็ finish download แล้วนะครับให้เรามาที่ window ของเราเลยแล้วก็ search นะครับว่า Arduino Create Agent มันก็จะขึ้นมานะครับมันก็ตอนนี้ก็คือเปิดทำงานแล้วนะครับแล้วก็มันก็จะเห็นว่าเห็นบอร์ดเราอยู่ที่บอร์ดคอม3นะครับส่วนเรามาดูโค้ดกันนะครับโค้ดตรงนี้นะครับจะเป็นโค้ดสำหรับ Arduino Nano Tritable Sense สำหรับใช้แอป Link นะครับจริงๆตัว API Key App Secret App Config นี่นะครับเราต้องสร้างใหม่ขึ้นเองแต่ว่าในที่นี้ผมสร้างใหม่ให้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปสร้างใหม่ให้นะครับก็เราแค่มี Arduino Nano Tutable Sense นะครับแล้วก็มีโค้ดแล้วก็คลิกดาวน์โหลดแต่ก่อนอื่นเราไปดูกันครับว่าแอป Link มันใช้งานยังไงตอนนี้นะครับผมก็จะให้ดูหน้าตาของแอปที่ผมสกรีนช็อตมานะครับหน้าตาของแอปจะเป็นแบบนี้นะครับวิธีการดาวน์โหลดก็คือใครใช้ Android นะครับก็เข้าไปใน Play Store แล้วเสิร์ชว่า TrimMessenger เดี๋ยวชื่อผมจะเอาปักไว้ที่ใต้ลิงก์นะครับแล้วก็หน้าตาของเวลาเรากดเข้าไปในแอปก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะมี Trim Enter Message และ Receive Message นะครับให้เราพิมพ์ข้อความอะไรก็ได้ในนี้แล้วหลังจากพิมพ์เสร็จนะครับให้เราคลิก Send โดยเราต้องเปิดเสียงเอาไว้นะครับแล้วก็ถ้าสมมติเราจะรับข้อความแล้วก็ต้องเปิดไมค์ของเราแล้วมันก็จะ receive message มานะครับก็โค้ดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาโค้ดไว้ใต้ลิงก์ description ของคลิปนี้นะครับตัว boy setup นะครับจะต้องมี setup serial นะครับแล้วก็มี PDM sensorนะครับ
ซึ่ง PDM sensor จะเป็นเซนเซอร์ไมโครโฟนของ Arduino Nano นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาอัพโหลดโค้ดเลยนะครับเดี๋ยวถ้าโค้ดอัพโหลดเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะให้มาดูผลลัพธ์กันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับอย่าลืมนะครับว่าเราต้องคลิก2ครั้งปุ่มรีเซ็ตที่ Arduino Nano แล้วจะเห็นไฟสีเหลืองๆกับกริปนะครับถ้าใครยังไม่รู้นะครับก็ไปดูคลิป Pub Tree Arduino Nano Tuneable Sensor นะครับพอเสร็จแล้วก็มาอัปโหลดใหม่ซึ่งจะเห็นว่ามัน Error Uploading แล้วก็ต้องเปิด Arduino Create Agent ใหม่นะครับพอเราเปิดแล้วนะครับแล้วก็คลิกอัปโหลดเลยครับตอนนี้นะครับก็ success save แล้วก็ success upload แล้วนะครับก็ขั้นตอนต่อไปให้เราเข้าไปในมอนิเตอร์ซึ่งจะอยู่ตรงนี้นะครับจะเห็นว่า serial port unavailable เพราะว่าเราต้องไปเปลี่ยนพอร์ตของ Arduino ซึ่งเราต้องเปิด Arduino create agent ใหม่นะครับแล้วเราต้องปิดอันเก่านะครับปิดอันเก่าไปให้หมดเลยและเปิดอันใหม่ก็จะเห็นคอมแล้วนะครับให้เราไปมอนิเตอร์แล้วจะเห็นถ้าโค้ดถูกต้องนะครับมันก็จะขึ้นมาว่าชิม SDK Initialize นะครับแล้วขั้นตอนต่อไปเราต้องเปิดแอปนะครับเดี๋ยวตามภาพนี้นะครับตอนนี้หลังจากผมได้ดาวน์โหลดแอปมาแล้วนะครับผมก็จะต้องเปิดแอปเราจะเปิดแอป Trim นะครับแล้วก็ Enter Message ตรงด้านบนนี้ผมจะ Enter Message ว่า Arduinoนะครับแล้วก็ให้เราเปิดเสียงของเราเปิดเสียงโทรศัพท์เรานะครับโอเคแล้วจากนั้นแล้วก็กดเซ็นเดี๋ยวผมจะกดแล้วนะครับเมื่อกี้จะได้ยินเสียงเหมือนเสียงของนกนะครับแล้วก็จะเห็นว่า receiving data data คือ Arduinoมันคือคำสั่งที่ผมส่งไปเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองส่งคำว่า hack นะครับแล้วผมจะกด send นะครับเดี๋ยวจะให้ดู serial monitor ตรงนี้นะครับเมื่อกี้จะเห็นว่ามันจะมี receiving data แล้วก็พอตอนเสียงหมดไปนะครับก็จะมีคำว่า hack ขึ้นมาก็คือคำสั่งที่ผมส่งไปเมื่อกี้นั่นเองคำสั่งสุดท้ายนะครับผมจะส่งคำว่า serial monitor นะครับเดี๋ยวผมจะกด send แล้วนะครับแล้วก็คลิก sendเดี๋ยวดูตรงนี้นะครับตอนนี้ก็จะมี receiving data แล้วก็มีคำว่า serial monitor ขึ้นมาตามคำสั่งที่ผมส่งไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ได้แสดงวิธีการใช้ Arduino Nano Tuneable Sense กับแอป Trim โดยการส่ง message ผ่านเสียงนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาโค้ดนะครับไว้ใต้ลิงก์ description ของคลิปนี้นะครับแล้วก็จะมีลิงก์ของเว็บ Arduino Editor กับ Arduino.cc ไว้ด้านล่างเช่นเดียวกันและจะมีคลิปของ Top 3 Arduino Nano Tuneable Sense และอย่าลืมไปติดตามคลิปอื่นๆของผมด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ